ันเช่นเคยนะคะรายการ Set Answer ชุมชนคนดาวเทียมค่ะนี่กำลังเพลิดเพลินอยู่กับโซเชียลเน็ตเวิร์คค่ะคุณผู้ชมอัปเดตข่าวสารกันหน่อยนะคะกับ Twitter แล้วก็ที่สำคัญค่ะจะต้องไปโพสต์ข้อความในสเตตัสของ Facebook ด้วยนะคะที่ Set Answer ค่ะแต่พอนิกหาข้อมูลไปมาเนี่ยนิกสังเกตว่าจะมีอยู่หน้าแฟนเพจนึงของ Facebook ค่ะก็คือ www.facebook.com/ztv นะคะ SAT แล้วก็ TV ค่ะคุณผู้ชมแฟนเพจนี้นะคะมีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นช่องรายการนะคะรวมถึงชุดจานดาวเทียมต่างๆและเทคนิคการติดตั้งต่างๆด้วยนะคะและสังเกตดีๆเนี่ยจะมีทั้งกลุ่มเพื่อนช่างแล้วก็กลุ่มผู้ชมค่ะที่เข้าไปคอมเมนต์ที่เข้าไปติดตามข่าวสารนะคะมันก็เลยทำให้นิกอยากรู้แล้วสิคะว่าใครกันที่เป็นเจ้าของหน้าแฟนเพจนี้นะคะที่รวบรวมทุกสิ่งเกี่ยวกับวงการจานดาวเทียมเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปค้นหาคำตอบกันค่ะสัญญากันไว้ว่าเราจะพาคุณผู้ชมมาค้นหาคนที่เป็นเจ้าของแฟนเพจหน้า Facebook ที่ /ztv ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านเขาแล้วแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับเขากันเลยดีกว่าค่ะโอ้โหอยู่ร้านด้วยสวัสดีค่ะคนนี้แหละค่ะคุณผู้ชมแขกรับเชิญของเราในวันนี้วันนี้เป็นวันที่เรามาเยือนสาขาของพี่อ๋องเป็นครั้งแรกเลยครั้งแรกที่นี่ก็คือเป็นสาขาที่2แล้วสาขา2ครับโอ้โหจัดร้านได้สวยงามทีเดียวแล้วกำลังทำอะไรอยู่คะก็กำลังดูเครื่องรุ่นเก่าๆ VSI ว่ามีรุ่นอะไรมั่งโอ้แต่เก่ามากเลยนะคะเนี่ย SR1 นี้อันนี้เป็นรุ่นเดอะเลยครับรุ่นแรกเลยใช่ไหมคะแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆ SR3 มีโบนัสอันนี้ก็รุ่นฮิตมากฮิตใช่แล้วมี SR5 มีทั้ง2แบบด้วยแบบสีเทาบอดี้เดิมตอนที่เขายังไม่เปลี่ยนเป็นสีดำค่ะครับแล้วก็มาอันนี้เป็นเชิงสีดำหมดเลยโอ้โหนะคะสวยงามมี S3 S5 แล้วก็ยุค OTA S7 S7 จากธรรมดาก่อนแล้วก็มี OTA แล้วก็มา O2 ไพเอกนะคะ O2 ล่าสุดเลยโอ้นะถือว่าเป็นการจัดเรียงแบบเจเนเรชันของเครื่องรีเซิเวอร์ PSI เลยทีเดียวนะคะในขณะเดียวกันก็จะมีสินค้าต่างๆมี LNB นะคะมีให้เลือกแล้วสาขานี้เปิดมานานแล้วยังคะพี่เปิดก็ประมาณครึ่งปีแล้วครับครึ่งปีแล้วโอ้โหจะรองรับคนที่อยู่ในทะเลเป็นนี่จะเป็นทะเลนะครับแล้วก็ทางนู้นก็จะเป็นหมู่บ้านแล้วลูกค้าเยอะหรือยังคะก็เริ่มพอรู้จักกันบ้างแล้วครับเริ่มพอรู้จักกันบ้างแล้วปกติใครเป็นคนดูแลคะพี่หยองก็พี่หยองดูแลเองครับนอกจากดูแลสินค้าดูแลลูกค้าที่อยู่ละแวกนี้นะครับแล้วเรายังต้องดูแลเว็บไซต์ด้วยนะครับโอ้โหเว็บไซต์อะไรคะก็มี zduo.com นะครับที่ขายจาน PSI เนี่ยแล้วก็มีแฟนเพจด้วยครับแฟนเพจ Facebook ใช้ชื่อว่า ZTV นี่แหละค่ะ
คุณผู้ชมอย่างที่นี่เกริ่นตอนต้นรายการนะคะว่าเราจะพาคุณผู้ชมมาค้นหาว่าใครกันแน่ที่เป็นเจ้าของหน้าแฟนเพจ Facebook นะคะและเราก็เจอตัวแล้วเดี๋ยวเราจะไปคุยรายละเอียดกันค่ะว่าเรื่องราวต่างๆที่ไปโพสต์ในหน้าแฟนเพจนั้นมีอะไรบ้างนะคะแล้วลิงก์ต่างๆเนี่ยที่เขาไปรวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้อัปเดตข้อมูลน่ะมีอะไรอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกันโอเคงั้นตอนนี้ไปนั่งพักก่อนครับโอเคค่ะที่เราพักทานน้ำท่ากันเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เข้าสู่ประเด็นที่เราอยากรู้แล้วแหละค่ะพี่อ๋องขาเรื่องเกี่ยวกับแฟนเพจของ Facebook ก่อนเลยนะคะ Facebook แล้วก็ /ZTV นะคะที่มาที่ไปยังไงบ้างถ้าเรื่อง Facebook นี่ต้องเท้าความอีกนิดนึงเพราะมีหลายคนที่ยังไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่อ๋อจริงเหรอนี่นึกว่าใช้กันหมดทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วเนี่ยคือตอนนี้มันมีเว็บ facebook.com ค่ะครับ face ที่แปลว่าหน้า book ที่แปลว่าหนังสือเนี่ยแล้วพอมันเป็น facebook.com ขึ้นมาเนี่ยใครก็สามารถไปตั้งเป็นหน้าของตัวเองได้ค่ะอย่างเช่นเรามีหน้าจานดาวเทียมนี่ครับแล้วก็อาจจะตั้งชื่อว่า ZTV ค่ะหรือว่า PSIZหรือว่า set answer ไปต่อท้ายจากคำว่า facebook.com ได้โดยมีตัว slash ขั้นอยู่นะครับอันนี้ก็คือทั่วๆไปที่เขาเริ่มทำกันตอนนี้พวกบริษัทยักษ์ใหญ่ทำกันทั้งนั้นเลยครับโดยเฉพาะพวกช่องทีวีดาวเทียมต่างๆใช่แล้วก็พวกบริษัทอื่นๆด้วยเขาก็จะมีเวลาเขาออกอากาศเนี่ยเขาจะมีท้ายๆขึ้นข้างล่างเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารกันใช่เช่น You Channel ใช่เวลาที่เราถ้าเราใช้คอมเนี่ยนะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปมันก็จะไปเจอหน้านี้เขาก็จะคุยกับคนที่เป็นผู้ผลิตเลยคุยกับคนที่ดูได้เลย อยากจะบอกให้เขาเปลี่ยนแปลงไงก็บอกไปในนั้นได้เลยชอบใจอะไรไม่ชอบใจอะไรก็บอกไปตรงนั้นได้เลยไปเม้นว่างานไปนำเสนอแนะความคิดเห็นต่างๆแล้วมันไม่ใช่มีแต่ในโทรไอในทีวีอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้มีในคอมอย่างเดียวมันมีในมือถือด้วยครับถูกต้องFacebook เนี่ยตอนนี้ถ้าใครได้ใช้มือถือตอนนี้ทุกยี่ห้อเลยจะเข้าได้หมดเลยสมาร์ทโฟนต่างๆก็คือพิมพ์ไอ้ข้อความท้ายตรงนี้ชื่อของ Facebook แค่เนี่ยเราก็จะได้ดูได้ไม่จำเป็นว่าอยู่ในคอมอย่างเดียวขอให้มือถือนะเข้าอินเทอร์เน็ตได้แค่นั้นใช่แต่ทีนี้ทำไมจะต้องเป็น www.facebook.com/sat แล้วก็ tv ก็คือตอนแรกผมมีความรู้สึกว่าอยากจะรวบรวมพวกข้อมูลเกี่ยวกับพวกช่องรายการต่างๆเนี่ยให้มันอยู่ในที่เดียวกันก็เลยตั้งชื่อว่าตอนแรกจะตั้งชื่อเป็นร้านดิจิตอลช็อปมันก็ไม่ค่อยเกี่ยวกัน ก็เลยหาชื่อว่าเอาแซดทีวีแล้วกันก็คือแปลว่าทีวีดาวเทียมแล้วตอนนั้นก็พวกช่องดาวเทียมก็ยังไม่ค่อยเริ่มทำเท่าไหร่ครับแต่เดี๋ยวนี้เกือบจะทุกช่องแล้วครับที่มีเฟซบุ๊กผมก็เลยเข้าไปกดไลค์แล้วก็ลิงก์ข้อมูลมา มีอะไรใหม่ๆก็จะให้มันมาขึ้นตรงนี้ครับแต่ทีนี้มันไม่ใช่แค่ทีวีดาวเทียมสำหรับพี่อ๋องเองแน่นอนแล้วว่าเราก็อยู่ในวงการของธุรกิจจานดาวเทียมมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลเนี่ยมันจะเปิดกว้างถึงเรื่องใดบ้างคะมันนอกจากเรื่องของทีวีดาวเทียมแล้วยังเป็นเรื่องของการติดตั้งจานด้วยครับแล้วก็เรื่องของเครื่องรับเครื่องของ PSI ผมก็จะเป็นคนไปดึงข้อมูลจากตามแหล่งต่างๆตามเว็บบอร์ดต่างๆที่เกี่ยวกับดาวเทียมเอามาใส่ในนี้ด้วยครับมีการเปลี่ยนแปลงความถี่มีการติดตั้งการนูโอแนวใหม่เราก็จะเพิ่มใส่เข้าไปตอนนี้เนี่ยเรามีคนที่เข้ามากดไลค์เป็นเพื่อนกับเราเนี่ยกี่คนแล้วโอ้ตอนนี้700กว่าคนแล้วถ้าเทียบเป็น Facebook จานดาวเทียมแล้วนี่ผมจะแซงหน้า Facebook ของ PSI ไปนิดนึงอาจารย์คุยทับซะด้วยเป็นไงล่ะ PSI ก็หลายร้อยแล้วนะครับวันนี้ทั้งๆที่เข
ขายังไม่ได้เปิดตัวเป็นทางการเลยอยากจะอัปเดตข้อมูลข่าวสารตอนนี้มีช่องอะไรใหม่เกิดขึ้นมีความเคลื่อนไหวยังไงก็สามารถที่จะมากดไลค์ได้ที่ facebook.com แล้วก็ slash คำว่า ZTV นะคะเข้าไปกดแค่นั้นเองแล้วก็อีกช่องทางนึงก็คือสามารถที่จะเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของพี่หงเลยZDuo เลยครับ zduo.com มันจะมีปุ่มเล็กๆอยู่ข้างล่างเลยครับแล้วก็จะมีหน้าคนเต็มไปหมดเลยคลิกเข้าไปตรงนั้นได้เลยครับมันจะมีคำว่าอาจารย์ดาวเทียมทีนี้ถามเรื่องราวของการที่คนมาโพสต์เข้ามาคอมเมนต์นะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยจะมีเรื่องของคำถามเกี่ยวกับจานดาวเทียมเนี่ยพี่อ๋องจะต้องมีวิธีการตอบเขาทุกข้อความเลยหรือเปล่าหรือยังไงก็ส่วนใหญ่ก็ในวันสองวันก็จะต้องคอยตอบอยู่เรื่อยๆนะครับค่ะเขาถามเรื่องเอ๊ะตอนนี้ช่องอะไรรับไม่ได้ก็จะคอยตอบให้เขาครับจำกัดไหมว่าจะเป็นแบบว่าจานดาวเทียมยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเขาก็ที่จะเจอก็หลายยี่ห้อนะครับส่วนใหญ่เขาใช้ยี่ห้ออะไรเขาจะถามขึ้นมาเลยว่าผมติดจานยี่ห้อนี้หัวนี้ค่ะดูไม่ได้ช่องนี้ทำยังไงเราก็จะตอบไปว่าใช่ควรจะไปดูกดอินโฟดูก่อนว่ามันขึ้นมาแค่ไหนแล้วก็ให้ติดต่อศูนย์ไปส่วนใหญ่จะอย่างนั้นมากกว่าคือเราบอกวิธีการขั้นตอนก่อนเบื้องต้นแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆเราก็แนะแนวทางให้เขาว่าเขาควรที่จะไปที่ไหนยังไงด้วยเพราะว่าปัญหาส่วนใหญ่จะเจอก็คือว่าน่าจะเป็นสัญญาณไม่ค่อยแรงจากการตั้งจานที่อาจจะเอ็นไปบ้างหรือว่าโดนลมพัดอะไรเงี้ยเท่าที่อ่านดูครับก็คือมันต้องให้ช่างมากกว่าแต่ถ้าใครที่เป็นคนจังหวัดสมุทรสาครก็บอกว่าก็ติดต่อที่ร้านดิจิตอลช็อปได้นี่แล้วอย่างการตอบคำถามเนี่ยหลักๆเนี่ยจะมีพี่อ๋องแหละนะคะแล้วมีใครคนอื่นที่มาช่วยซัพพอร์ตในการให้ข้อมูลไหมคะหรือว่าเราตอบคนเดียวเลยจะเป็นผมมากกว่าครับคนอื่นก็จะเป็นช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมมามากกว่าครับนอกจาก Facebook ของเราแล้วนะคะยังมี Facebook อื่นๆที่พี่อ๋องเนี่ยไปอัปเดตข้อมูลให้ด้วยก็อันนี้ก็มีแอบไปช่วยเขาอยู่ครับก็ Facebook ของ PSIZ นี่แหละครับค่ะตอนนี้ PSIZ นี่ถ้าใครที่อยากจะได้ข้อมูลของ PSI อยากจะได้วิธีการติดตั้งหรืออะไรก็เข้าไปได้นะครับค่ะ facebook.com/psiz อื้อแล้วก็ของแซดแอนเซอร์นี่จะช่วยเป็นกองเชียร์มากกว่าเดี๋ยวจะมาแอดให้พี่อ๋องนะไปเป็นแอดมินคนช่วยตอบด้วยนะคะก็สามารถที่จะติดตามนะคะเรื่องราวของแซดแอนเซอร์เองรวมถึงเรื่องราวในวงการจานดาวเทียมทีวีดาวเทียมได้นะคะผ่านช่องทาง Facebook ซึ่งเชื่อแน่นอนเลยว่าเพื่อนช่างหรือคุณผู้ชมหลายๆคนเนี่ยอาจจะใช้กันอยู่แล้วแหละนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสื่อสารกับเราได้โดยตรงเลยก็จะมีกูรูอย่างพี่อ๋องนี่แหละค่ะคอยที่จะอัปเดตข้อมูลคอยตอบปัญหาให้คุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมาคุยรายละเอียดถึงเว็บไซต์นะคะรวมถึงอีกหลายๆข้อเลยทีเดียวนะคะที่เราอยากรู้แต่เดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวค่ะในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเรายังอยู่ที่ร้านดิจิตอลช็อปค่ะอยู่กับพี่อ๋องนะคะและเราพูดคุยกันถึงโซเชียลเน็ตเวิร์กก็คือ facebook/ztv นะคะแล้วก็มีอีกหน้าแฟนเพจอื่นๆที่พี่อ๋องดูแลอยู่ด้วยนะคะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปแต่ที่นี่นิดอยากทราบรายละเอียดนะคะที่เรามีการโพสต์เพราะนี่เข็นเนี่ยมันจะมีทั้งช่องอื่นๆอะไรเงี้ยค่ะพี่อ๋องที่เข้ามาโพสต์แล้วเราก็ลิงก์ข้อมูลอย่างเช่นเชิญยิ้มช่องใหม่เชิญยิ้มชาแนลใช่ค่ะแล้วก็มีช่องอื่นๆด้วยมีอะไรบ้างอะคะพี่อ๋องอย่างตอนนี้ที่มีนะครับถ้าไล่ลงมาที่อัปเดตล่าสุดตอนเนี้ยก็มีเชิญยิ้มชาแนลนะครับใช่
แล้วก็เลื่อนลงมาอีกหน่อยก็จะเป็นของแทนเน็ตเวิร์กอันนี้ก็จะอยู่ในจาน KU นะครับที่ทำดูโอครับและเลื่อนลงมาอีกมันก็จะมีเจออันนี้ของช่องไทยชัยโยใช่ใช่อันที่มันขึ้นชื่อมาเนี่ยเรากดเข้าไปเนี่ยมันก็จะเข้าไปที่แฟนเพจของเขาได้เลยนะครับอย่างอันนี้คือเขาโพสต์ในหน้าแฟนเพจของเขาเขาทำแต่เมื่อเราเนี่ยไปกดไลค์ก็คือเป็นเพื่อนกับเขาแล้วติดตามข้อมูลเขาแล้วเนี่ยมันก็จะเข้ามาสู่หน้าแฟนเพจของเราโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาที่จุดเดียวเราก็จะสามารถที่จะรู้ได้หมดเลยว่าช่องรายการต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมีอะไรอัปเดตบ้างครับผมแล้วก็เห็นบอกว่าอ่ะอีกแฟนเพจนึงที่บอกว่ามีคำถามเมื่อกี้เราคุยกันตอนนี้ลักษณะแบบเนี้ยผมไม่ได้ทำแค่เฉพาะของผมคนเดียวค่ะผมทำให้ของ PSIZ ด้วยครับก็คือ facebook.com/PSIZ ตรงนั้นเห็นบอกมีคำถามที่น่าสนใจอะไรบ้างอันนี้ก็ส่วนใหญ่ที่เขาถามก็จะถามเรื่องช่องนะครับอย่างอันนี้คนนี้บอกใกล้งานครบรอบแล้วสิ PSI จงเจริญอันนี้Nation Channel ไปอยู่ช่องอะไรแล้วค่ะหาไม่เจอค่ะปกติมันอัปเดตเองเนี่ยแหละคือเสน่ห์ของความเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือว่า Facebook นะคะ คุณผู้ชมคะแต่นี่ต้องถามพี่อ๋องว่าอะไรทำให้เราสนใจคือมันสนุกตรงไหนอะคะพี่สำหรับตัวพี่อะคะมันน่าจะเป็นส่วนประกอบของเว็บไซต์มากกว่าครับตอนแรกที่เริ่มทำนะครับแต่ว่าทำไปทำมาก็เริ่มมีคนเข้ามาตอบไปเรื่อยก็เหมือนกับว่าเป็นกิจวัตรประจำวันแล้วที่ว่าคือเป็นงานหลักแล้วเงี้ยหรอคอยมาตอบเหมือนกันมาคอยดูว่าผมว่าอนาคตถ้าเทียบกับเว็บไซต์มันอาจจะแรงกว่าเว็บไซต์นะครับเพราะว่ามันมีช่องทางเยอะมากกว่ามันไม่ใช่แค่คอมพิวเตอร์อย่างเดียวมันเข้าทางมือถือได้แล้วก็ในอนาคตไอ้ทีวีที่มันเข้าเน็ตได้มันก็จะไปอยู่ในนั้นด้วยครับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยพี่หยองเองเนี่ยเป็นเรียกว่าเว็บมาสเตอร์หรือว่าเป็นแอดมินนะคะเป็นแอดมินของแซดแอนเซอร์ครับที่เป็นส่วนของเว็บบอร์ดนะครับไม่ใช่ส่วนของรายการนะครับอย่างที่พิธีกรทำเนี่ยเป็นส่วนของรายการแต่ผมจะเป็นส่วนของคนที่ตอบคำถามแล้วตอนนี้ยังทำอยู่ไหมตอนนี้ก็ยังดูแลอยู่ครับเชื่อว่าก็คือตอนนี้จะเป็นสังคมที่คนที่พูดคุยถามไถ่เกี่ยวกับ PSI จริงๆเลยครับนี่แหละชุมชนคนดาวเทียมของเราอย่างแท้จริงนะคะ คุณผู้ชมค่ะไม่ว่าจะเป็นรายการของเราไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของเรา Set Answer นะคะรวมถึงเว็บไซต์ของพี่อ๋องเองนะคะ setduo.com รวมถึงเว็บFacebook ที่มีแฟนเพจไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจของ Zed TV ของพี่อ๋อง PSI Zed นะคะรวมถึง Zed Answer ด้วยนะคะสามารถที่จะติดตามเราได้ทั้งหมดเลยนะคะผ่านช่องทางเหล่านี้แล้วก็ในขณะเดียวกันก็อยากให้ดูรายการของเราเนี่ยแหละนะคะที่เราจะมาคอยอัปเดตข้อมูลให้นะคะตอนนี้อย่างรายการที่เราไปเชื่อมโยงข้อมูลลิงก์ข้อมูลเขาอะค่ะมีเยอะแบบครบทุกช่องตอนนี้ไม่ต่ำกว่า40ครับที่ไปลิงก์มานะครับเราคิดว่าเราจะปรับหน้าแฟนเพจของเรายังไงหรือว่ามีการวางแผนยังไงเพื่อให้เป็นที่รู้จักสำหรับกลุ่มคนที่อยู่ในชุมชนคนดาวเทียมของเราบ้างอะคะพี่อ๋องก็อันนี้ต้องดูเหตุการณ์ก่อนครับว่าชาวบ้านเขาทำกันยังไงครับ พี่อ๋องแล้วทำไมแบบบางทีที่เราแบบว่าไปโพสต์ข้อมูลนะคะครับผมบางครั้งเนี่ยมันจะมีผลสำหรับแบบยี่ห้ออื่นๆที่เขารู้สึกว่ามาคอมเมนต์แบบแรงๆหรืออะไรอย่างเงี้ยไหมคะมีบ้างไหมคะก็บางทีถ้ามันมีอย่างนั้นเราก็ดูว่าเขาตั้งใจอย่างนั้นหรือเปล่าครับถ้าเขาตั้งใจแล้วตอบปัญหามาแบบไม่เป็นกลางเราอาจจะต้องกดลบออกไป อันนี้คือวิธีการของเราแหละอย่างถ้าคนที่เข้ามาถ้าเขาไม่ได้ใช้ลูกจริงเนี่ยมันก็มีแววแล้วเอ๊ะท่าทางจะไม่ค่อยมันเหมือนบอกว่าอาจจะไม่จริงใจใช่ครับจริงๆเราต้องดูก่อนว่าเจตนาที่แท้จริงของเขาเนี่ยเป็นยังไงอาจจะสังเกตจากรูปที่เขาใช้นะคะหรือว่าข้อความที่เขาโพสต์แหละหลักๆนะคะไม่ว่าที่แบบไม่ใช่ว่าจะเข้ามาแล้วเพื่อจะป่วนนะคะให้หน้าเว็บเพจของเราเนี่ยมีปัญหาเกิดปัญหาเกิดขึ้นอันนี้เราก็สามารถที่จะจัดการได้อยู่แล้วจัดการได้ครับแต่ว่ายังไม่ค่อยเจอครับเนาะส่วนใหญ่ที่เข้ามาจะเป็นคนน่ารักครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะมาเป็นเพื่อนกับเรานะคะในหน้าแฟนเพจของ Facebook นะคะของพี่อ๋องเองรวมถึงของรายการของเราด้วยอ่ะสุดท้ายพี่อ๋องฝากนะคะ Facebook ฝากเว็บไซต์ฝากร้านนะคะของพี่อ๋องกับคุณผู้ชมรายการนี้เลยค่ะ
ก็คือถ้าร้านนี่ก็อยากจะฝากให้คนที่อยู่แถวๆสมุทรสาครถ้าอยากจะติดจานดาวเทียม PSI ก็ไปที่ร้านได้เลยนะครับอยู่ใกล้ๆกับโรงพักสมุทรสาครค่ะนะครับหาไม่ยากเท่าไหร่แล้วก็ถ้ามาตามเว็บก็ zduo.com นะครับถ้าอยู่ใกล้ๆสมุทรสาครแล้วก็ไปติดตั้งได้ค่ะถ้าของ Facebook ก็คือ ZTV นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องราวของวงการดาวเทียมค่ะแล้วก็ PSI Z ตอนนี้ก็คือลักษณะคล้ายๆกันนะครับแล้วก็ลืมไม่ได้เลยก็คือเรื่องราวของ Z Answer จะเป็นเรื่องของทีวีช่องนี้โดยเฉพาะเลยค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะช่องทางของการติดต่อข่าวสารนะคะเป็นเพื่อนกันนะคะอัปเดตข้อมูลกันตลอดเวลาเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวพอจบจากตรงนี้เราจะไปเที่ยวกันที่ท่าฉลองค่ะโอ้นะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะครับHas left me with a shine, wouldn't know if I've been left behind. Sick and skin. I can't let it out. I still let you in. I can't let it out. I still.สำหรับที่นี่นะคะท่าฉลอมค่ะมีของขายมากมายทีเดียวโดยเฉพาะอาหารทะเลนะคะเพราะเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วเชียวนะคะเป็นหมู่บ้านชาวประมงและตรงนี้ที่เรายืนเนี่ยก็เป็นเหมือนโรงงานที่เขาผลิตปลาหมึกตากแห้งที่เขาขายกันเนี่ยแหละตามร้านเนี่ยแหละนะคะพาคุณผู้ชมมาดูเลยเนี่ยกรรมวิธีเขาอย่างนี้นี่ข้างหลังนะคะพอถึงช่วงเวลาเย็นๆเขาก็จะมีเก็บเข้าไปแล้วแหละนะคะก็แล้วแต่ว่าปลาหมึกแต่ละชุดเนี่ยจะตากกี่แดดถูกไหมคะครับผมอาจจะไม่ใช่ชาวประมงก็เลยตอบไม่ได้ไม่ใช่เรื่องจานดาวเทียมนะแต่วันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยอุตส่าห์มาเป็นแขกรับเชิญเรานะคะอุตส่าห์มาเป็นไกด์พาเราเที่ยวท่าฉลองด้วยนะคะต้องขอบคุณพี่อ๋องจริงๆเลยขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับแล้วผมก็ต้องขอบคุณคุณนิดด้วยนะครับอันนี้มีปลาหมึกที่เห็นเนี่ยมาฝากแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับขอบคุณค่ะเป็นไงล่ะเพื่อนช่างเราใจดีอย่างนี้นี่เองนะแต่ไม่ใช่มีแค่นี้จริงว่าเรายังมีอะไรอีกมาฝากด้วยอะไรคะ
เสียงเพลงเอ้ยจริงว่าเพลงอะไรอ่ะไหนนิกจะตั้งใจฟังพี่อยู่ไกลถึงท่าฉลอมแต่พี่ไม่ตรอมเพราะรักพยอมยามยากโอ้โหคุณผู้ชมค่ะทะเลจะหาปลามาฝากแม่คุณขวัญใจคนยากรับของฝากจากพี่ได้ไหมโอ้คุณผู้ชมค่ะวันนี้นี่ชื่นใจทีเดียวนะคะได้ฟังเสียงเพลงจากเพื่อนช่างของเราด้วยนะคะต้องขอบคุณพี่อ๋องมากจริงๆนะคะแต่วันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วค่ะพี่อ๋องคงต้องลาคุณผู้ชมไปณตรงนี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับI've been left behind, sick and skin.